ันนั้นก็จะมาช่วงเย็นๆมีคนเต็มคนโต่งเนาะกลางวันก็ร้อนความคิดก็แบบนี้ก็คือมันอยู่ในใจของเราตั้งแต่แรกแล้วเนาะก็คือว่าเราต้องแบบว่าเรามีพลังใจที่อยากช่วยผู้คนอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมาทำในจุดนี้ก็คือว่าเราดำเนินชีวิตแบบว่าก็คือฐานะก็ไม่ใช่เป็นคนที่มั่งมีก็เป็นคนจนๆเหมือนกันคนด้อยคนชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่าเห็นในจุดนี้นะครับได้มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลหลายครั้งนะครับทางโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยครับได้เห็นถึงเกี่ยวกับความลำบากนะครับความลำบากเกี่ยวกับการอยู่การพักในที่นี่นะแล้วก็เราคิดว่าเราอยากเรามีเป้าหมายว่าต้องตั้งจุดนี้ในการที่เราทำบ้านอย่างเงี้ยเราก็ตอนแรกก็คิดว่าเราแค่จะทดสอบว่ามันจะเกิดประโยชน์ไหมแบบเนี้ยเราก็ทดสอบมา3 เดือนขึ้นไปก็เห็นพี่น้องเขาว่าโอ้ดีมากเลยแล้วก็เกิดประโยชน์ถ้าดีก็ขอบคุณด้วยก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับญาติคนไข้ที่เข้ามาเราก็ไม่อยากจะเอาค่าตอบแทนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็อยากจะช่วยคือฟรีก็อยากจะให้มันฟรีจริงๆอย่างเงี้ยให้ความสะดวกสบายอยากจะให้เขาเข้ามาพักผ่อนเวลากลางคืนนะครับพี่น้องเขากลับมาเราก็หนุนใจนะครับหนุนใจให้กำลังใจเรามีกิจกรรมในการร้องเพลงให้เขาฟังนะครับใครเครียดนะแล้วก็อธิษฐานภาวนาให้กับเขาอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ได้มีจิตใจที่สงบนะครับสิ่งหนึ่งคำพูดก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นการเยียวยาบำบัดทางจิตด้วยผู้คนมากมายที่เขาเข้ามาตอนแรกๆก็ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะตอนที่เขาเข้ามาแรกๆก็มีอาการแบบซึมเศร้าเครียดร้องไห้ก็มีเยอะเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็มีภาระต้องใช้จ่ายเนาะเพราะว่ามันลำบากว่าการเข้ามาที่นี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามีรายได้ใช่ไหมก็มันก็หมดบางคนก็มาอยู่เดือนวันหนึ่งก็มี2 เดือนเป็นปีก็มีก็เคยมีนะครับเคยมาอยู่ที่นี่เป็นปีก็มีนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่เข้ามาพักนะครับน้อมนำพระราชดำริพระองค์ท่านนะครับได้ตรัสแล้วได้ให้โอวาทกับแผ่นดินไทยของเราครับมนุษย์นะครับได้ให้ว่าการให้ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องช่วยเหลือผู้คนครับท่านมีความรักต่อแผ่นดินไทยเราก็ต้องตามรอยพระบาทของพ่อหลวงท่านครับ
คือไม่มีที่พักอยู่อาศัยพอดีไปหาห้องเช่าก็แบบไม่มีที่ว่างเขาบอกว่าส่วนมากเขาจะเช่าเป็นฉายแสงเป็น5เดือน7เดือนแม่กัดลูกก็หาทั้งวันญาติพี่น้องหาทั้งวันก็ไม่มีห้องพักที่ว่างที่หน้าโรงพยาบาลเขาบอกว่าจะว่างก็ต่อเมื่อไรคืนเท่านั้นก็หาทั้งวันจนกระทั่งจะมืดแล้วพ่อก็มาเจออาจารย์ข้างล่างเขาก็ถามว่าพ่อมาจากไหนพ่อใส่กางเกงม้งเราเป็นชาวเขาเผ่าม้งพ่อใส่กางเกงขาม้งอาจารย์เขาบอกมาที่ไหนมาบอกว่ามาจากจังหวัดกำแพงเพชรมารักษาตัวแต่เนื่องว่าไม่มีที่นอนหาไม่ได้อาจารย์บอกอย่างงั้นไปอยู่กับอาจารย์ได้ไหมเงี้ยก็เลยอย่างงั้นก็มาอยู่กับอาจารย์ก็เลยมาอยู่กับอาจารย์ก็เลยรู้จักว่าอาจารย์เขามีบ้านให้อาศัยอาจารย์เขาช่วยเราอยู่อาศัยโดยไม่ต้องเสียเงินอะไรใดๆทั้งสิ้นก็เลยมาอยู่กับอาจารย์แล้วมารักษาตัวพ่อได้เดือนกว่าแล้วแต่ทีนี้ยังไม่หมดยังเหลืออีก18แสงการใช้แสงยังไม่หมดค่ะยังอยู่ต่อได้มากมายเลยค่ะเพราะว่านี่เสมือนบ้านเราแล้วอาจารย์เขาให้อยู่แบบพี่แบบน้องเลยเหมือนบ้านเดียวกันครอบครัวใหญ่กินด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น